สวัสดีทุกท่านนะครับผมเวลาเย็นนะครับผมของวันอังคารที่23นะครับผมกรกฎาคม2562นะครับทุกท่านเวลา 16:50 นาทีนะครับทุกท่านวันนี้หัวคำนาเกี้ยวก็กำลังทอผ้าสโลงนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับผมได้ทุกท่านนะครับผมที่สั่งเข้ามานะครับนี่เข้าผืนลำดับที่8นะครับผมก็จะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันนะครับทุกท่านก็จะเข้าสู่ผืนลำดับที่9นะครับผมเป็นผ้าสโลงไหมบ้านนะครับทุกท่านนะครับผมเนื้อแน่นนะครับผมเรื่องน้ำหนักผ้านะครับผมแล้วก็ความแน่นไม่ต้องกังวลนะครับทุกท่านก็อยู่ที่ประมาณผืนละ400กรัมนะครับผมขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องฟัดให้แรงหน่อยนะครับทุกท่านเพื่อที่จะได้เนื้อผ้าที่แน่นนะครับผมแล้วก็หนานะครับผมเวลาที่เรานำไปซักมาผมเนื้อผ้าก็จะพริ้วทิ้งตัวแล้วก็ไอเหมือนติดสปริงนะครับทุกท่านครับก็จะเด้งนะครับผมจากแรงที่เราอัดเข้าไปเวลาที่เรากระทบฟืมนะครับผมอีกไม่กี่วันก็เสร็จนะครับผมทุกท่านสำหรับการทอผ้าสโลงเครือนี้นะครับผมวันนี้อากาศร้อนนะทุกท่านแล้วก็ครึ้มนะครับผมแต่ว่าฝนไม่ตกนะครับผมเมื่อวานนี้ก็มีตกบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่วันนี้ยังไม่ตกเลยนะครับผมแน่นหนาส่องไม่เห็นพื้นนะครับผม